สวัสดีครับเป็นครับเราขอนำท่านมายัง DBC Center ครับมาชมกันต่อครับชุดเดอร์สมคะแนนภายในการที่2ครับในการที่เข้าไปที่จังหวัดตรังครับวีฟังเกอร์ได้ชมเป็นการเจอกันระหว่างจิ๋วเชียงรายครับก็ชนะมาเยอะนี่เล่นกับขันชนนะครับมงคลจูยิ้มนะครับการขันก็ระบบ4ใน7นะครับทีมงานก็เหมือนเดิมครับปักหลักครับพวกนี้ก็จะเป็นคุณช้างสแตนบายมีนะครับเป็นผู้รับชอบจะมีผมครับสมขวัญเพชรเสนาครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายแต้มก็ยังเป็นจิ๋วครับนำอยู่ครับ5ต่อ0ก็สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับนายยอดนะครับคุณป๋าพดนะครับคู่ดีครับคุณสุมนนะครับขาวยังไงครับอุ้ยใกล้เคียงครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วครับแล้วก็ใกล้วันสิ้นปีแล้วนะครับผู้ตัดสินก็เป็นต้นลาซานนะครับหรือว่าวิสาจิตสุขอำไพจิตลูกนี้ถือว่าน้ำหนักขาวทำได้ดีครับขวัญชนลูกนี้จากกันต้องดูครับว่าแทงลูกข้างได้ไหมหรือจะแทงลูกที่3จากขวาหลบแดงลูกที่4ครับโหนี่แทงทิ้งตัวแทงตุ้มซึมนะชนหนาไปนิดครับถือว่าได้สู้แต่ยังไม่ง่ายครับคือยังไม่มีสีให้เล่นลูกนี้แตกแดงก็ได้นะก็จะรู้จักดูครับโฉบได้โอ้โหแน่นอนครับอย่างนี้วางสนุกครับเพื่อจิ๋วมองตรงนี้วางให้สนิทได้เลยครับเพราะว่าเนี่ยครับวางให้สนิทเลยครับครับการต้นลาซานครับก็ไปดูครับว่าเห็นแค่ไหนออกได้แค่ไหนติดหรือเปล่า
3ชิ่งได้นะครับ3หรือ4เอาละครับอย่างนี้โดนนะครับโดนตบแล้วเอาครับแก้ใหม่ครับจริงๆจะเล่นก็ได้ว่าไม่มีสีครับผิวก็เลยให้รับดูที่แก้ยากจริงๆจะแก้ให้โดนแล้วไม่ตายมันต้องไปพิงแดงที่กลุ่มนะแล้วต้องไม่เห็นแดงลูกที่3จับกว่า3หรือ4จริงน้ำหนักยังไงครับน้ำหนักยังไงครับน้ำหนักไม่เห็นครับได้เหลืองครับถ้าตามมือแล้วต้องบอกว่าจิ๋วเชียงรายเวทดีกว่านะครับชื่อชั้นดีกว่าก็ยังเข้าเบรกไม่ง่ายครับด้วยตำแหน่งจะเล่นก็มีแดงนะครับเล่นแดงลูกที่3กว่าครับมุมอ๋อเล็กที่สี่ดูนี้ไม่ลงเอาแล้วครับเป็นทีของขวัญชนลูกนี้ดูให้ดีถอยไหมถอยมากินดำไหมดำมาตั้งจุดถ้าไม่งั้นก็ต้องนู่นเลยครับไล่ไปหาสีด้านล่างครับนี่ครับมากินดำครับเพราะว่าถ้าเอาดำมาตั้งจุดเนี่ยแต่ว่ามันยากตรงนี้ตรงที่ว่าแดงมันเป็นสักนิดหน่อยคือใช้เรดก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ง่ายครับตรงนี้ไม่ง่ายครับบางครึ่งใบก็ได้ครับแล้วขาวไปหาน้ำเงินเด็กครับใส่เกมได้ดีครับหันจนลูกนี้เห็นไหมแดงลูกล่างซ้ายทำไมเห็นลูกนี้ก็ยังถ้าจัดกันต้องดูครับว่าเห็นหรือเปล่าไม่เห็นต้องแทนชิ่งนะครับน่าจะกดไซด์ด้วยครับอ
สวยครับชมลูกนี้มันแล้วมาดูครับแกลูกยอดมุมขวาเล่นได้หรือเปล่าเล่นได้หรือเหมือนกันทำไม่ได้ต้องดูแดงครับแดงลูกที่อยู่แดงลูกขวาสุดอะลูกใต้นะมุมขวาทำไม่ได้ก็ต้องชนนะมาใกล้แดงลูกข้างชิงเอาครับลูกนี้เคาะลงมีดำครับทำได้ดีขวัญชนเอาแล้วครับดำสกิดแดงที่กลุ่มได้ก็เลยเข้าเบรกต่อทำไม่ลงครับแดงหลุมกลางเห็นไหมเตะแดงดีก็ไม่ตายจะสู้ได้ก็มีแดงขวาสุดหรือจะปักปั่นขาวพวกเนี้ยทำได้สองอย่างนะถ้าเช็ดสู้หรือจะปั่นขาวครับเอาแดงออกแล้วเอาขาวเก็บครับแดงกลางไม่ง่ายครับกันดีกว่านะถ้าจะสู้สีก็ไม่ง่ายจะมีแดงลูกขวาสุดถ้าเช็ดหนุนกลางแต่ถ้าเล่นแดงหนุนกลางลูกซ้ายลงไปแล้วสีมันยากนะหนาเยอะครับด้วยเซฟด้วยอยู่ยังไงครับโอ้เตะสองจังหวะโอ้ยังโชคดีไหมแดงผ่านเหลืองได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ก็กันครับตรงนี้เบิ้ลกันได้ครับ
เบิ้ลแล้วก็เอาขาวเก็บโอ้ยถ้าลงไปที่ได้ดำเลยครับหาแล้วครับตอนนี้ได้สู้บ้างครับแดงของกาเนี่ยครับพอไหมกลางอุ้ยปาดหน้ามีเอาแล้วครับน้ำหนักอยู่ยังไงครับเป็นโซฟีครับจิ๋วบางครับนิดเดียวมีจังหวะแล้วยังไปไม่สุดเอาละครับขวัญชนได้เช็ดบ้างหน้าบ้านไหมโอ้ก็ยังดูดีครับยังถือว่าไม่เสียหายครับแดงอยู่ตำแหน่งนี้นะปาดหน้าครับลูกนี้น้ำหนักยังไงครับโฉบที่สวยครับจิ๋วขาวโอ้ยดำพอดีครับทองคูครับนี่ตรงนี้จิ๋วเสียบสวยมากถ้าไม่ได้ชมพูก็ต้องดำครับชมพูที่ไม่เล่นเป็นไม่ได้ว่าคือแดงมันเกะกะมาครับโอ้โหจิ๋ว
ไม่ลงลูกนี้ต้องดูเขาว่าขวัญชนทำได้เปล่าไกลๆก็ใช้ประเทศไทยครับ F นั่นแหละครับน้ำหนักขาเป็นเบาไปมันก็เลยเข้าเบรกไม่ง่ายครับลูกนี้เช็ดง่ายครับแต่ว่าถ้าบังคับแบบได้เสียก็ต้องเตะแดงลูกคู่ในเตะมาตั้งลำดีๆครับต้องดูครับแดงลูกคู่แดงลูกคู่ลูกบนเนี่ยมุมขวาได้ไหมสกิดแล้วไม่ได้หมดเบรกครับอย่างนี้ยากนะเนี่ยคู่ F สงขาก็ตอนนี้ F เป็นรอง 2-1 นะครับกำลังจะตบชมพูถ้าตบลงก็ชิงดำแล้วดำอยู่ด้านล่างนะดำอยู่ใกล้จุดเขียวโอ้ชมพูไม่ลงครับ F เอาแล้วครับเป็นทีของมือรองโอ้แล้วชมพูไปหน้าบ้านด้วยสิทธิพรครับโอ้โหไม่ลงครับลูกหน้าบ้านสิทธิพรคู่นี้ก็หน้าเฟรมแรกนี่ก็กลายเป็นหนังชีวิตเหมือนกันโต้2ชิมก็นำอยู่นะครับแต้มนำนะครับเต็มแม่งส่วนในคู่ของ F ครับตอนนี้กลายเป็นสิทธิพรครับขึ้นนำครับ 1-0 นำทางด้านของแชมป์ประเทศไทยครับ
สิทธิพรผู้กระจ่างนะครับส่วนเป็กราชบุรีก็เจอกับณัฐพงษ์ปันดีนะครับแบงค์โซโหครับเล่นกับแปรมหาชัยครับในโต๊ะ3ตอนนี้แข่งพร้อมกัน5โต๊ะนะครับแต่นำ 1-0 นะครับเอาละครับลูกนี้โอ้โหขวัญทีเด็ดจริงครับลูกนี้เจาะลงไปนี่มีแดงข้างเหลืองเล่นได้ไหมแล้วก็แดงหลุมกลางแต้มเป็นรองก็จริงครับแต่ไม้นี้ได้ลุ้มครับนะครับไกลๆครับเอฟนะครับแต่ครับกำลังแทงอยู่ในเฟรมที่2ครับ 1-0โอ้ยขาวเบาไปหรือเปล่าขวัญเบาไปครับอันนี้ต้องวนครับขาวเบาไปบางครับลูกนี้แดงวิ่งยังไงครับแต้มกลับมานำครับแต่ว่าเอาครับจิ๋วได้โชว์ลำหลังสี่แต้มครับได้โชว์ก็สวัสดีคุณนรินทร์ด้วยนะครับคุณเปมด้วยนะอุ้ยอุ้ยดีชิงน้ำเงินนะครับแต่ว่าไม่ลงเอาละครับเป็นทีของขวัญอีกครั้งโอ้ยเฟรมแรกนะครับคู่นี้เฟรมแรกก็สู้กันเรียกว่าสูสีครับปูลงขึ้นนำนะครับล
เรียบร้อยครับนี่ครับโอ้ไปมาขวัญชนครับได้เฟรมแรกครับนำไปก่อนครับ 1-0มาชมกันต่อครับเฟรมที่2ภาพค้างครับสาวนานที่ค้างครับภาพค้างชมต่อครับเฟรมที่2จิ๋วจิ๋วก็เฟรมแรกนี่นำค่อนข้างนำตลอดนะครับแล้วก็ช่วงปลายเฟรมก็ได้สู้น้ำเงินก่อนแต่ว่าไม่ลงพอไม่ลงแล้วมาเจอขวัญชนครับทีเด็ดเลยครับโอ้ตบน้ำเงินหลุมล่างแล้วก็เช็ดชมพูป้นไปครับขวัญชนอันนี้มาดูเฟรมที่2จิ๋วก็ยังได้เข้าเบรกที่ชั้นจิ๋วเนี่ยดีกว่านะครับแต่แทงออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นรองนะไม่เป็นรองแล้วเอาครับแดงลูกขวาสุดได้ไหมคำพูไม่ได้ก็ต้องเล่นลูกซ้ายครับคือเป้าหมายก็เนี่ยจะต้องเล่นแดงขวาสุดนะครับเพราะใช้มือแต่ตำแหน่งขาวไปไม่ถึงมันก็ต้องเล่นแดงลูกซ้ายไปเตะดำอย่างนี้เรียบร้อยครับหมดเปรตจัดการทุกนี้ก็สีขาวครับสีขาวครับน้ำหนักยังไงครับ
นี่ครับผู้สินมาดูครับว่าออกน้ำตาลจะบางแค่ไหนผู้สินก็ต้นลาซานนะลูกนี้ก็ถือว่าสกิดน้ำตาลแล้วยังไม่เสียหายมากออสบอกขวัญสู้ไปครับตัวนี้ก็ขวัญชนสู้สู้เลยครับคุณอนิลตูนก็สวัสดีคุณขวัญไหมครับสวัสดีครับทุกท่านไม่รู้ขวัญไหนครับแล้วก็คุณโสพลบอกว่าโต๊ะหนึ่งชมได้ทางช่องไหนครับขายทุกช่องไหมทุกช่องนะครับเนี่ยช่องนี้แหละครับยูสนุกเกอร์นะครับคุณก็เลือกเอาครับเราจะลงไว้ให้นะครับคุณโสพลก็ลองดูถ่ายครบ5โต๊ะนะตอนนี้เอฟสงขาตามหลังอยู่นะครับตามหลังสิทธิพร01ส่วนคู่กรอบกิจก็จะไม่จบนะเต็มแรกนั่นเป็กราชบุรีครับโต๊ะ4เป็กราบุรีตามแล้วครับตาม02น้ำมืดครับที่เขาเรียกกันนะครับที่เล่นกับเป็กราบุรีวันนี้ก็คือณัฐพงษ์ปันดีครับหรือว่าอะไรพี่ทันเตอร์ไม่รู้จักครับบิ๊กทันเตอร์เป็นใครมาจากไหนครับเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มวยตลาดขึ้นมาเยอะครับซุ่มๆพวกเล่นตามตลาดเล่นพัฒนาการไม่ได้เล่นตามตลาดเล็กโตตลาดโตพัฒนาการไม่ค่อยมีเนี่ยเดี๋ยวโตตลาดเออแปลกมันเล็กโตตลาดทำไมเล็กโตพัฒนาการเออทีนี้โตสนุกเกอร์เขาก็ปูพรมนั้นอยู่ในโรงแรมสถานที่เขาดีทำไมเล็กโตตลาดทำไมคุณช้างเล่นโตตลาดโอ้โหอุ้ยหน้าบ้านหน้าเมืองครับตรงนี้ไม่ลงนี่พี่ต่อยก็มาแล้วครับต่อยกดการเรียกว่าประวัติวันเกิดนะครับรุ่นนี้ต้องรีบไปงานวันเกิดอายุเยอะๆนี่เดี๋ยววันเกิดพอจริงๆคุณจะไปหวังว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยรีบไปให้รอปีหน้าถ้ารุ่นอายุเยอะๆนี่คุณต้องรีบไปนะไม่แน่จริงอยู่ได้ไม่นานชอบไม่แก่จริงไงมันอยู่ไม่นานเรื่อยแก่ไม่ได้สวัสดีคุณซูก้านะครับมีความสมก็แอบมาส่งแล้วครับคุณดนัยวัฒน์อัครวัศุกร์ตัดผมคุณอิสราชเข้ามาแล้วนะครับแม่จิ๋วจังไรแทงแบบนี้โดนได้นะก็ฝันจงโชคไม่ธรรมดานะครับชื่อชั้นน่ะดีกว่าแต่เวทเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันมากนะครับน่าชมปั๊บหลุดปั๊บนี่ฉายาผมแน่นอนจริงๆโอ้โหเรื่องทำให้อายขอให้บอกเจียเจนครับว่าผมวันนั้นผมให้ทีเด็ดเลยครับเจนอินน่าผมต้องต่อครับแฟนเขาข้างๆเขาชมนะครับว่าภาคดีแต่ว่าวันเวย์ไปนิดนึงขัดอ่านบ้างครับข้อมูลคือพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับอันนี้คือเปิดนิดนึงครับเขาบอกชมภาคดีแล้วครับแต่ว่าขัดอ่านบ้างครับอันนี้เขาไม่ได้ว่านะเขาแค่บอกคุณอิสราชเขาฝากมาครับบอกว่าคุยกับคนดูบ้างครับอย่าวันเวย์ทิกเก็ตบอกว่าภาคในเพจครับไม่ได้ภาคทีวีคุยกับคนดูนิดนึงคนดูเป็นอย่างนี้แหละต้องสนุกเขาด้วยครับเล่นเกม80คุยเขา20นี่ผมบอกแล้วนะคุณดิษฐ์นี่นั่งข้างๆผมเนี่ยผมบอกแล้วนะเดี๋ยวคุณแอบไปโต๊ะ2บ้างได้ไปแย่เขาบ้างก็ได้นะ
คนน้องผมเองครับต่อคุยเขาได้ครับผมไม่ได้เป็นใบ้นะไปนี่แล้วลูกนี้ก็ยังไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับจิ๋วไกลๆครับก็ยังนำอยู่นะแปรมหาชัยยังนำแบงค์อยู่10แม่กูเอฟตามนำขอดูอีกทีเอฟแต้มเมื่อกี้แป๊บๆเป็นแต้มขอดูกูเอฟอีกทีด้วยต้องครับเมื่อกี้แต้มมันสกอร์มันค้างก็เลยงงเพราะว่าเอฟกำลังแทงไงผมว่าแต้มมันขึ้นฝั่งที่เป็นรองครับรอง2-1แทงจะปูไม่ลงเอฟใช่เป็นรองครับที่คือแทงจมูกไม่ลงครับแล้วไปตั้งไม่ชมครับจิ๋วเชียงรายจิ๋วเชียงรายจริงนี่ก็อย่างที่บอกครับตามชื่อชั้นเนี่ยกับขวัญชนเนี่ยคือจิ๋วดังมาก่อนแต่ว่าแทงกันตอนเนี้ยก็ถามว่าขวัญชนก็ไม่ได้เป็นรองมากนะครับหรือว่าอยู่ในเวทใกล้เคียงกันเป็นแต่ชื่อชั้นเนี่ยจิ๋วมากกว่าเอาครับโอ้ยอยู่ยังไงคาที่ครับน้องคาเท่ ออกกระแทกหนักๆเลยครับถ้าจะกินดับเด้งชิงได้ไหมนะครับออกหนักๆนิดนึงครับเพราะว่าต้องกินดำกูชิมก็ยังไม่จบเลยเต็มแล้วโอ้โหมวยทางเดียวกันครับรอจังหวะต้องคู่แต่ว่าโดยเพราะว่าเหน่งนนก็ไม่ธรรมดานะครับเหน่งนนนี่ก็ประสบการณ์ใช้ได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมบอกก่อนเอฟก็ไกลๆครับเอฟโดนไหมอุ้ยสกิดพอดีเลยอ่ะพอดีครับไม้นี้ขวัญชนได้ลุ้นเลยครับที่จะหนีเป็นของสูงน่ะมันต้องอย่างนั้นนี่แหละผมกำลังจะบอกเลยว่าผมนะไม่อยากจะบรรยายเมื่อกี้เลยว่าเดี๋ยวมันไม่ลงโอ้โหมันแน่นอนจริงๆโอ้ลูกอย่างนี้คุณแทงหลุดเริ่มอิทธิราชผมจะชมจิ๋วไม่ชมก็ได้ครับมันเหลือเชื่อ3-8จริงๆทำตั้งจุดนั่งแทงไม่ลงแล้วจะบรรยายกันยังไงกับลูกนี้แทงไม่ลงเนี่ยแบบนี้อย่างไม้เนี่ยจะบอกว่าจิ๋วมีโอกาสตีเสมอ1-1เดี๋ยวหลุดมาเดี๋ยวบุญอินทราชก็ว่าผมอีกเนี่ยลูกอย่างเงี้ยครับผมถามว่ามือเวทนี้แดงยืนอย่างนี้มันมีลูกไหนยากไหมแต่ให้อย่างว่ามันหลุดได้ครับสนุกมันอยู่ที่สมาธิแหละเอาแล้วครับวนมาขาวยังไงครับดูยังไม่ง่ายครับคือตำแหน่งมันเล่นดำแต่ว่ามันเป็นการเล่นคือการเข้าเบรกสำคัญครับคือถ้าแทงง่ายแล้วทางขาวกว้างมันเข้าเบรกง่ายนี่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกครับเนี่ยมันตำแหน่งที่มันยืนถึงได้บอกว่าสนุกเกอร์ขาวเนี่ยมันสำคัญครับ
ครับขาวไม่ดีเนี่ยแทนที่จะได้เฟรมมันก็ต้องการมายื้อเนี่ยอย่างเงี้ยครับดูตรงกว่าใจพร้อมใจพร้อมฝันจนทำได้สู้สู้เอนิวเอนิวบิ๊กนิ่งนะหาครับช็อตหนึ่งได้ไหมลงไม่ลงไม่รู้แต่ขาวอยู่หลังเขียวแล้วตอนรับคุณมังกรสมบัติครับเข้ามาร่วมส่งจะเห็นก็บางนะผมว่าเห็นนะแดงลูกที่สองจากขวาเนี่ยแทงผ่านเขียวมาเนี่ยเห็นที่พอมันโดนบางเนี่ยมันต้องดูเลยครับว่ามันหลุดดำหรือเปล่าไม่เห็นครับเห็นมองแล้วค่อนข้างชัดดูจากแนวนี้ก็จะเห็น3ลูกเลยนะเนี่ยเห็นครับแต่ว่าผิวปล่อยน้ำหนักขาวมาคุณนิราศนี่ผมว่าว่างๆจะเชิญคุณมาเป็นคณะกรรมการสมัครคุณดีโอ้ดูแล้วความคิดไอเดียคุณนี่ดีมากบอกว่าน่าจะมีทัวร์นาเมนต์นักกีฬายอดเยี่ยมได้ช็อกทองคำนะเออช็อกฝังทองคำก็ดีนะแหมช็อกช็อกฝังทองคำแต่เมื่อก่อนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยเมื่อ20 30ปีแล้วนะมันมีป้ายคุณเห็นไหมตรงท้ายคิวอ่ะมันจะมีป้ายเมื่อก่อนที่คุณศักดาเคยจัดนะใครได้แชมป์เนี่ยฝังเพชรนะฝังทองแต่ผมไม่ถามนะคนที่ได้มาจะได้ต้องเพชรต้องทองไม่เหลือจะเป็นคิวเออแปรน้ำศพเมื่อก่อนนะคิวเพชรคิวทองคิวฝังเพชรนะครับหมายถึงในป้ายป้ายกลมๆข้างล่างมันก็ฝังเพชรได้อันหนึ่งฝังทองหน่อยผมว่าต้องชิงอย่างนี้แล้วมั้งตำแหน่งยอดเยี่ยมชิงหัวคิวทองคำดีกว่านะเออหัวคิวทองคำเข้าท่านะผมว่าความคิดคุณเอกที่เข้าท่าดาวครับโอ้แทงไซยึดเอาครับยังได้อยู่ครับแม่แชมป์ประเทศไทยก็ยังไล่ตามอยู่นะครับ 0-1แล้วก็แต้มเป็นรองครับแต่ก็อยู่ช่วงปลายเฟรมก็มีพ้นครับเอฟสงขาไกลๆก็มองริบลิ้วเถียวจิ๋วพนาครับนู่นครับ 2-0 ไปแล้วครับเป็นราชบุรีครับไม่ใช่ดำนะครับตามบิ๊กฮันเตอร์ครับจำชื่อเขาไว้ให้ดีครับบิ๊กฮันเตอร์ไม่ธรรมดาได้โชคด้วยจับตลาดชนะแจ็คมาบขาแล้วก็วันนี้เจอกับเป๊กราบุรีถ้าล้มเป๊กราบุรีได้พี่คันเตอร์ก็จะเป็นนักสกเกอร์ครับพี่มาใหม่แต่ว่าน่ากลัวแดงหนุ่มกลางโต๊ะ41เรียบร้อยครับเป็นนี้ไม่ใช่มาไม่น่ามีปัญหาครับกำลังจะเป็นวัน32ส่วน F สงขาก็กำลังจะเป็นวันปุ๊บเฟรมผู้ F สงขาเหมือนเดิมแล้ววันวันทั้งสองโต้แล้วครับตอนนี้1-1ครับเ
ไม่พูดแล้วเบกลัดลีก็ไล่มาครับ1-2ขณะที่ชิมครับนำ1-0เอฟก็ตีเสมอครับ1-1ชิม1-0นะครับส่วนแบงก์ก็น่าจะตามอยู่เบกลัดลีเจอพิคันเตอร์เข้าไปเมื่อกี้เข้าห้องน้ำครับเบกบอกไม่แปลกใจครับขณะแจ็คภาพขาดมาโอ้เล่นเอาซะนิ่งเลยเบกบอกเอาซะนิ่งเลยมหาชัยภาพชัดเจนขอบคุณครับคุณเทพคุณเทพแสงโพนะครับแดงลูกที่แทงเนี่ยครับอยู่ยังไงครับขาวกับเหลืองมีช่วยไหมครับเอาละครับเหลืองช่วยได้ครับลูกนี้แดงกลางเล่นไม่ได้นะครับจะเห็นก็มีแดงลูกข้างดำเห็นไหมกับแดงที่กลุ่มถ้าเห็นนี่แทงหนีได้นะครับหลบแดงลูกชิงบนอย่างเดียวหลบแดงลูกชิงบนครับต้องปั่นนะครับต้องไม่ตายแดงกลางปั่นมาครับนั่นแหละครับใช้ได้ครับแดงหน้าหลุมเห็นไหม
ถ้าไม่เห็นเช็ดหลุมกลางได้ครับวันนี้หลุมกลางก็เช็ดได้สวยงามครับเอาครับน้ำหนักขาวตกยังไงขาวตกอย่างนี้สวยงามที่สุดหลังเหลืองก็ได้นะครับจะเช็ดก็ได้เนี่ยหลุมกลางแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยมีสองอย่างเล่นได้หลังเหลืองกับหลังเขียวนะครับหลังเขียวก็แทงชิ่งก็สวยนะแทงชิ่งแล้วให้มาโดนนี่ครับพี่น้ำหนักอย่างเดียวครับสวยงามครับแทงชิ่งเนี่ยแน่นอนนะคือถ้าแทงโดนลูกอ่ะบางทีมันลุกแต่แทงชิ่งเนี่ยเน้นน้ำหนักดีๆเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันเกาะติดอย่างเงี้ยแก้โดนไม่ยากครับแต่โดนแล้วไม่ตายเนี่ยนี่แหละคือโจทย์ที่ผมต้องแก้โดนไหมโดนไหมเสียห้าครับเอาแล้วครับตกเองดีกว่าจ่าครับตกเองครับอย่างนี้เล่นเองลูกนี้ต้องดูให้ดีครับถ้าจะเล่นสีหรือถ้าเล่นแดงหน้าหลุมเนี่ยถ้าจะน็อกต้องเกี่ยวแดงนะครับเกี่ยวแดงลูกข้างดำแล้วกินดำแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าดำหรือมุมขวาเล่นได้หรือเปล่าดำหรือมุมขวาเล่นได้ไหมเพราะมันมีแดงลูกชิงบนขวางอยู่ป้อมมาเลยครับงั้นเป้าหมายก็ไปหาที่สีด้านล่างอย่างนี้เนี่ยครับมันยากยากครับถ้าแทงแค่ลงได้สียากครับไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่เอาปัดไม้นี้เบี่ยงเดียวแล้วแทงดำหนีลูกนี้ดีสุดคือหนีครับหนีขาวแทงดำบางๆครับไปเตะแดงก็ได้แต่เน้นที่ขาวอ่ะลงไปชิงล่างก็ยังไม่ง่ายก็จริงได้สู้ก็จริงครับแต่ยาก1ขาวติดทิ้ง2ลงแล้วไม่การันตี4สวัสดีครับคุณมังกรสมบัติถ้าแทงแค่ลงก็แล้วกันแทงแค่ลงแล้วกันทำอะไรไม่ได้ครับแต่หิวได้เปรียบนะพวกนี้ต้องรู้ให้ดีนะครับกันยังไงให้ได้เปรียบจริงๆแล้วแทงดำก็ได้นะแทงดำแล้วขาวอ่ะขาวมันจะลงด้านล่างถ้าจมปูเนี่ยขาวมันจะไปทางเหลืองขาวมันจะไปทางเหลืองนะแต่แทงดำก็น่าจะสวยกว่าเพราะไม่แน่มันมีโอกาสเข้าหลังเขียวได้กระบีบได้ดีครับลูกพี
หาคือมันต้องหลบแดงลูกคู่แต่ถ้าไม่เอาก็โฉบเลยครับปั่นขาวหนีไปนะครับถ้าไม่เล่นก็ปั่นขาวหนีไปครับไปหาโซนเขียวหนักยังไงครับเนี่ยครับใช้4 3ลูกแล้วเป็นเกาะยังดีนะเห็นแดนซ้ายหิวก็หนีแบบนี้ครับหนีออกลูกซ้ายสุดปั่นคล้ายๆกันปั่นคล้ายๆกันครับปั่นดีๆเข้าไปหลังเหลืองหลังชมพูเดียวกันครับคล้ายๆกันคู่นี้ชิงไหวชิงพริบกันน่าดูครับเนี่ยแต่เล่นแดงหลุมบุมขวาก็ไม่ง่ายเตะแดงไม่ได้สีกันครับตรงนี้ทางเลือกดีสุดคือกันเป็นแดงลูกล่างสุดครับขาวออกทิ้งซ้ายโอ้ยไปแทงลูกนี้โอ้โหลูกนี้มันไม่เข้าใจเพราะทำไมแทงลูกนี้ครับเพราะลูกมันบางครับเอาแล้วครับตอนนี้สียังไม่ได้นะครับตอนนี้ขวัญมาดูว่าดำเล่นได้หรือเปล่ามาดูแล้วคือถ้าเล่นดำได้เขาเล่นแดงกลางอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้ต้องไปหาสีด้านล่างนะแดงไม่ยากครับยากตรงที่ว่าแต่แทงไงแล้วเข้าเบรกยาวดูอีกทีครับดำตอนนี้แปลก็20นะนำทางด้านของแบงค์โซ่ของสุนนะขนาดที่เอฟสองขาที่แวบๆน่าจะ21เอฟน่าจะได้จะได้ที่เข้าเบรกขาดไปแล้วครับเฟรม3ก็เป็นเกมที่สูสีนะเอฟกับสิทธิ์พรก็แทงใช้ได้สามเฟรมนี่เขาเล่นเอฟไปสูสีนะสู้กันปลายเฟรมเอฟสงขาครับจะไม่ได้ไทยนำ2-1ครับเสียเฟรมแรกได้2เฟรมติดตอนนี้ทั้ง5โต๊ะก็ค่อนข้างแตกด้วยนี่ครับบิ๊กฮันเตอร์นะรัตพงศ์บิ๊กฮันเตอร์ครับนำ20แล้วตอนนี้เป๊กไล่มา12แล้วเฟรมที่4กำลังเข้าเบรกไม่ธรรมดาครับชนะแจ็คมาผ่าได้ไม่มีปุ๊กแน่นอนครับเพราะว่าแจ็คมาผ่านี่ก็ถือว่าเป็นระดับชั้นนำเหมือนกันนะครับตอนนี้แจ็คมาผ่าคือเข้ามาถึงรอบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ดีจริงเข้าไม่ได้สนุกเกอร์ต่อประเทศไทยคือถ้ามือไม่ดีจริงเข้ามารอบ64ยากครับบอกได้เลยว่ามาถึง128นี่ว่าเหนื่อยนะ64เหนื่อยกว่าแล้วก็32นี่จะเข้า16นี่อันนั้นคือต้องสุดๆแล้วแชมป์เนี่ยคือที่สุดของที่สุดครับเมื่อวานป่าโมกก็ชนะตัวเลขสำโรงนะเป็กรัตบุรี
เป็ดราชบุรีกำลังจะดุจะโดนแล้วโอ้โหแต้มยังไม่ขาดนะครับในคู่ของเป็กว่าชิงเสมอบิ๊กฮันเตอร์นำอยู่58-7นะครับตัวโตหรือยุด3แดง51แต้มพอดีแม่บิ๊กฮันเตอร์แทงแดงไม่ลงครับผมกลางแทงโดนหนาไปนิดได้เปรียบเยอะครับเพราะว่า3แดงนั้นติดชิงหมดครับในคู่ของเป็กกับบิ๊กฮันเตอร์บอกว่าบิ๊กฮันเตอร์เป็นปอกเยอะครับเกมที่10มีโอกาสขึ้นแท่นสูงครับแล้วก็คู่นี้ครับเนี่ยสู้กันที่ว่าทีละแดงแล้วก็วางโดนแล้วอยู่ยังไงอุ้ยโดนเช็ดดิครับโดนเช็ดครับแล้วตอนนี้วัดดวงโดนเพชรมันเหลี่ยมบางถ้ามันเตะแดงนะเตะแดงกินดำได้สวยเลยพี่จิ๋วก็ไปมองเอาล่ะครับได้อย่างที่ใจนึกครับเอฟซิลิฟูเดินมา2กิโลนี่ล่าแกหายไปพักนึงแล้วแกก็เข้ามาทีแต่ละช็อตของแกนี่ทีแกไปนั่งคิดหรือเปล่าไม่แน่ใจไปนั่งคิดหาคำพูดมั้งลูกเนี่ยรอดถ้าแดงลูกซ้ายนะครับเล่นถึงมุมได้แทงให้รอดแดงลูกคู่ครับทำแบบสไลด์อ่ะผมที่แทงสกูชีโอ้โหตามบังแล้วครับแม่จิ๋วไม่เข้าใจว่าเสียบลูกนี้โอ้ยยังทำอะไรไม่ได้เกมก็ยังเรียกว่าขาวมันยังไม่เป็นใจจังหวะแพงแล้วเนี่ยครับแดงลงจริงครับแต่ว่าตีไม่มีกันตัวไปทีครับพี่ขวัญเขาก็บีบดีนะบีบแบบว่าไม่เห็นแดงลูกล่างใช้ได้ครับพรุ่งนี้แต่ละเฟรมคู่นี้กว่าจะได้มามันเหนื่อยจริงๆเพราะเป็นเกมที่มันสูสีเนี่ยจิ๋วจัดกันก็ต้องระวังนะแดงลูกนี้ถ้าออกเหลี่ยมขวาเนี่ยออกขาวซ้ายเนี่ยแดงประชนต้องระวังนะครับมีการแบบโยนได้จริงๆหนีได้เปรียบนะผมว่าอย่าไปเล่นแดงนะแดงคือต้องไปเช็ดแดงของกลางมันเช็ดได้นะมันจะน่าเล่นอยู่แต่ต้องระวังขาวต้องระวังขาวครับมันเป็นเหลี่ยมฮับโกโล่ขาวมันมีโอกาสหาหลุมยังชนะกันในไม้เดียวยากนะครับคู่นี้2-1ครับที่เห็นไกลๆครับเช
ชมป์ประเทศไทยขึ้นนำ 2-1กวางเสริมหน่อยเอาครับยังได้อยู่แต่จดคือเข้าเบรกไม่ง่ายต้องดูนะครับว่าไหวไหมเนี่ยได้ดีสุดแล้วครับเตะไหมโอ้โหเนี่ยครับต้องขอโทษครับเพราะว่าเตะมันอยู่ในตำแหน่งที่ขวัญจนทำอะไรลำบากเห็นก็ทรมานจิตใจปั่นขาวหลบให้ดีปั่นขาวหลบให้ดีครับเนี่ยน้ำหนักถือว่าใช้ได้เลยครับขวัญชนเนี่ยโอ้โหน้ำตาลลูกเดียวบังหมดเลยสามแดงครับไม่เห็นครับเน้นที่น้ำหนักครับลูกนี้ไม่ติดติดไหมไม่ติดไม่ติดแทงบางหนีครับตีเสื้อแดงลูกได้จุดดำเห็นเช็ดได้พอดีเนี่ยปัดนิดนิดตบแบบไหนโอ้โหตบแบบนี้ต้องจบชั้น18แล้วครับปาดชั้นสูงแรงเลยต่อตักคู่นี้นะครับโอ้ยน่าดูครับไบสีราชาเจอกับโกมินพระประแดงนักแข่งขวัญใจเจ้าถิ่นก็ยังกันดีครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบ้างวันนี้โต๊ะหนึ่งนะครับที่จะทำการแข่งข้อสดก่อนคู่นี้ก็เป็นไบค์ครับเจอกับโกมินแล้วก็15นาฬิกาจะเป็นคู่ท็อปจันกับโกโกด้าปิดท้ายด้วยแมนเมืองสมุทรครับกับนุกสงขาขณะที่โต๊ะ2นะครับต่อจากคู่ชิมก็จะเป็นคู่ของไฟนอลนายกครับแต่เต็กหัวหินแล้วคู่15นาฬิกาก็จะเป็นนัดสลับบุรีครับเจอกับลูกคิดเอเชียคิวปิดท้ายด้วยฟิวชวาครับเจอกับเหนือบางแสนโอ้โหคู่ชูชื่นวันนี้ทั้ง2โต๊ะใครไม่ชมถือว่าไม่ใช่แฟนสนุกเกอร์ครับ
รื้อเลยครับโอ้โหรื้อเลยครับอยู่ยังไงครับเอาละสามแดงจัดๆเลยครับน้ำเงินก็รอดำก็มีชมพูก็ได้เลือกรับประทานของง่ายก่อนครับน้ำเงินเอาน้ำเงินไปตั้งจุดตอนนี้ทางกว้างครับเอาขาวอยู่แนวชมพูมันได้ทั้งซ้ายและได้ทั้งดุลกลางครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการสามารถกินแดงได้ทั้งสองลูกนะครับงั้นผู้เล่นต้องเลือกทางกว้างอันนี้ก็อยู่ที่ว่าต้องวางแผนให้ดีครับให้ลูกจัดๆเพราะว่าถ้าวางแผนดีมันก็ได้เปรียบนี่ครับน้ำหนักขาวมันขาดไปนิดแต่นั่นอยู่ที่ว่าเขาจะวนไหมไม่วนเขาเดินหน้าทีเดียวแล้วก็สู้แดงผมยาวว่าแบบไหนครับเรียกว่าสู้ผมยาวนี่สไตล์ของแดงเนี่ยพอมันแข่งลูกยากปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เหลืองกับเขียวเหลืองเนี่ยมันก็ยากนี่คือแนวเราเรียกว่านะช็อตเดเรคชั่นครับผมครับคือลูกเม็ดต่อเม็ดอ่ะนักเพื่อไข่แข่งดีนะครับที่เราเห็นบ่อยๆคือแม่นเราสู้ได้แต่ว่าการเลือกลูกแทงการเข้าเบรกตรงเนี้ยครับที่จะต้องมีเรียกว่าต้องใช้โค้ดที่ชั้นสูงหน่อยเนี่ยเนี่ยครับคือทำอะไรไม่ได้หมดเลยต้องมีโค้ดมาคอยบอกครับเรื่องแบบนี้ถ้าเราจะพัฒนาทั้งระบบดูครับนี่ครับดูว่าหลังเหลืองได้ไหมนะครับแต่แต่งให้บางจริงๆผมมกดูเจตนาเขาเนี่ยเอาเหลืองเตะเขียวครับให้มันอยู่นี่มันไปโดนบางเกินไม่แน่ใจว่าโดนบางโดนหนาดูไม่ทันก็ยังไม่เสียหายมากนะเอาโหจิ๋วแทงลูกนี้โอ้โหตอนนี้ขวัญชนนำ8นำ8แต้มนะครับ8แต้มนี่ยังไงต้องการถึงน้ำเงินแต่ลงไว้ก็เป็นต่อนะแต้มมันเปรียบเนี้ยเอาสิครับอย่างเงี้ยเลือกเราจะไปทำแบบไหนจะวางหลังดำหรือจะไล่เขียวมาด้านบนแล้วขาวไปใกล้ชิงล่างเลือกครับแต่ถ้าหลังดำสวยนะเพราะว่ามันมีมาด้านบนขาวมาด้านบนสวยกว่านะโอ้โหนี่ก็ทำอะไรครับเนี่ยมองคนเรียกว่าสองห่อเลยนะเอฟก็ตอนนี้เริ่มเข้าสู่เกมของตัวเองครับจากที่ขึ้นนำ 2-1 เนี่ยครับสวยงามครับเนี่ยเวลาดูก็แทงนี่มันเห็นเวลาแทงเองบางทีเวลาแทงเองนี่บางทีมันหนักเขียวช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะคู่ชิมก็ยัง 1-0 นะครับแล้วดูแล้วเป็น2นั้นทางด้านเหน่งนนก็แต้มต่ำนะครับขาวยังไงครับ
โดนแต่อย่างนี้ไม่ดีนะครับอาร์ติวนี่ยังดีนะครับที่ว่าต้องดูนะคือขาวเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่แทงเขียวลงเนี่ยมันเข้าไปข้างล่างได้สวยเลยตำแหน่งคือขาวมันยังเบี่ยงทำให้แทงยากนิดๆถ้าขาวมันเบี่ยงลงไปด้านล่างเนี่ยง่ายนะครับสำคัญครับน้ำตาลตรงนี้ลงมีโอกาสป้นครับหรือว่าเน้นบางกว่านะครับบางกว่าไม่ตายเนี่ยบางกว่าไม่ตายครับพัชระสามหมักลงไปนี่น็อกเลยนะครับจิ๋วอย่างนี้ก็ยังครับยังยังไงครับน้ำหนักเอาแล้วครับได้โชว์ครับคุณเปรมนี่เขาก็เป็นอะไรคิตติน่าครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นพวกนินจาอุดรหนาวไหมหนาวครับวันนี้อีสานนี่12องศาแต่กรุงเทพนี่หนาวสุดแค่22นะ12 20โอ้โหดูเลยครับพื้นที่พอไหมต้องดูนะครับว่าพอไหมไม่แน่ใจนะฮะต้องสอดมาครับเพื่อเห็นโอ้โหสีขุ่นกี่ครับเช็ดได้ผมว่าเช็ดได้นะเนี่ยผ่านดำมาเช็ดได้ครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่พอดีครับสีมันกี่เลยกลับมาเป็นต่อ 2-1 โอ้โหนี่เป็นการที่ว่า2เฟรมครับเป็นเกมที่สูสีครับ 2-1 ครับว่าได้2เฟรมติดครับจิ๋วขึ้นนำ 2-1
ผมต่อกับเฟรมที่4หน้าขวัญชนโดนป้นไป2เฟรมเอาล่ะครับคู่นี้ก็หน้าก็ยังดูไม่ออกนะครับมาครับขาวน้ำหนักได้ครับอันนี้แดงขวาสุดวางไม้วางมือสะดวกครับปังหินน้ำเงินได้เลยยัง 1-0 อยู่นะคู่โต๊ะ2ยังไม่จบง่ายๆครับชิมกับเน่งนนหรือว่าตัวเล็กใส่บวกเอาครับแดงโอ้เลือกได้ครับถ้าดำหรือมุมขวาได้เล่นแดงลูกใต้ดำสวยนะนี่ครับสวยงามครับลูกอย่างนี้นะครับเตะที่กลุ่มเลยครับเพราะว่ามีแดงซ้ายรออยู่แล้วพักที่กลุ่มไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ครับตรงนี้ได้เหมือนกันครับแต่ต้องสะพานมือยาวหน่อยครับเนี่ยตัวสูงก็ได้เปรียบหน่อยส่วนสูงมีผลนะฮะแต่แค่เคาะลงครับสู้ๆกับพี่ขวัญนะครับคุณรัฐภาวันนี่กองเชียร์ขวัญชนนี่ครับแม่นด้วยหล่อด้วยครับลูกสาวชอบครับนี่น้ำหนักนะครับลูกนี้สกิดลูกนี้ต้องแบ่งน้ำหนักให้ดีครับแทงแดงสกิดดำเนี่ยให้ดำมาเร่งมาต่อมุมซ้ายไม่ลงครับโอ้ยก็ยังไม่ง่ายนะยังดีนะดำมาเกะกะหน่อยดำมาเกะกะครับลูกนี้ถ้าอยู่ใส่เกมครับแทงแดงแล้วเน้นน้ำหนักขาวไปอยู่หลังเขียวนะครับเน้นน้ำหนักขาวสีแดงลูกที่อยู่ติดกับชมพูออกหลบแดงลูกอยู่ชิงบนครับปั่นดีๆหาเหลืองนะครับปั่นดีๆครับปั่นดีได้เปรียบลูกนี้แดงมุมขวาก็เล่นได้แล้วมันจะลอดผ่านหลังดำลูกนี้ครับสู้ได้ครับเน้นลอดผ่านหลังดำมันออกได้สองแบบนะเตะแดงทำเล่นได้ไหมครับถ้าเล่นได้ก็เป็นจังหวะของจิ๋วครับที่จะได้เข้าไปโอ้โหมี
ถือว่าแทงได้ดีครับจิ๋วดูสโลว์นิดนึงครับนานๆใช้ทีดูว่าสโลว์ทิ้งหรือเปล่านี่ครับสโลว์อย่างนี้ครับจิ๋วเลือกทางกว้างครับมันหนักทักไปนิดน้ำเงินก็ได้น้ำนี้ไม่ยากเพราะว่าแดงลูกที่อยู่ตรงกลางครับลอยลอยยัง 1-0 ครับทีม1เท่านะครับ1ตีเสมอแล้วนะ 1-1 ครับเอาครับส่วนแชมป์ประเทศไทยครับวันนี้ขึ้นแท่นเลยครับ 3-1แทงครับลูกนี้สวยงามว่าทำได้ดีนะพักแดงรูปที่กรุบครับแล้วก็ดูว่าแดงเตะมาได้เล่นเพราะถ้าจะเข้าเบรกตอนนี้แดงที่จะเล่นไม่มีแล้วนะครับงั้นจิ๋วต้องดูให้ดีมาดูครับว่าได้ไหมเนี่ยครับคือที่เขามองไม่แน่ใจว่าบ่อยกับพี่อยากที่ดูเตะแล้วแดงเนี่ยออกแบบไหนนะครับนี่คือวางแผนไว้ก่อนครับแล้วก็มองแบบนี้แสดงว่าแดงลูกบนเล่นได้นะใส่เชิงเลยครับผิวเกมคล้ายๆกันครับพวกนี้คืออาศัยลูกโชว์ชิงจังหวะหนักยังทำได้ดีครับจิ๋วปาดหน้าแดงได้ไหมลูกชิงซ้ายเลือกแก้ชิงครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูเหมือนจะเลือกแก้ชิงนะแดงสีลูกค่อนข้างใหญ่ครับถ้าแก้ชิงต้องเน้นน้ำหนักครับให้โดนแล้วไม่เห็นแดงเล่นหลุมกลางเข้ามาลึกหน่อยนะเนี่ยครับถือว่าทำใช้ได้ครับตรงนี้จิ๋วก็ไม่น่าเล่นครับแดงหลุมกลางถ้าจะเล่นก็คือแทงให้บางหนีไปแทงลูกใกล้ป่ะเหมือนแทงแดงลูกใกล้นะครับแทงแดงลูกใกล้เนี่ยน้ำหนักThank you.
าลูกนี้ถึงไหมครับหลุมอ่ะพี่มันสโลโอ้กันดีครับเห็นไหมครับแดงหน้าหลุมไม่ง่ายนะครับลูกนี้ลูกทาเป็นมุมทะแยงด้วยดูจากออกคิวแล้วน่าจะตบแล้วครับขาวอยู่ไงครับอย่างนี้ก็น้ำชมพูครับกลางชมพูครับกลางแทงแบบโยนๆครับตรงนี้เน้นลงซ้ายขวารออยู่แล้วครับมีโอกาสได้เข้าไปทำให้โชคร้ายเกินไปนะโอ้โหเนี่ยครับอย่างที่บอกครับทำให้โชคร้ายเกินไปดูเลยครับมันเตะโอ้โหอย่างนี้มันช่วยอะไรไม่ได้ทำได้เดียวครับลูกนี้ทำใจลูกนี้แทงสวยๆนะแทงแดงลูกใกล้ขาวเนี่ยเน้นเข้าชิงแล้วไปไว้หลังเหลืองดูน้ำหนักดีๆนะครับเนี่ยแล้วเด้งชิงล่างแล้วขาวไปเด้งสองชิงไปติดเหลืองได้นะครับนี่ก็แทงบางนี่แทงบางครับน้ำหนักนี้ก็ถือว่าก็ทำได้ดีลูกนี้ก็เช็ดได้นะครับโอ้โหกันฉากนี้ต้องบอกว่าเสี่ยงพอสมควรถือว่าเสี่ยงนะครับนี่ถ้าเขียวบังเนี่ยถือว่าโชคช่วยนะนะถือบีบเกมให้ดีครับถือว่าไม่ได้ตกแต่สามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ครับไกลๆก็สามหนึ่งครับตอนนี้เป็นทางด้านเอฟนะครับที่ตาเชงเมื่อสักครู่สวยนะเบิ้ล3ชิงครับแล้วเห็นแดงลูกขวาสุดถ้าโดนเนี่ยถือว่ากันดีนะครับเนี่ยโดนบางๆกันดีนี่มันถือว่าโดนหนาลูกนี้รอดแรงครับรอดหลังแดงลูกนี้สู้แล้วรอดหนังแดงเน้นขาวไปด้านล่างแดงลงเป็นต่อปี๊บนึงครับถ้าได้กินสีก็ได้เข้าเปลไม่ได้กินสีก็วางสนุกโอ้โหมีน้ำเงินปังโอ้โหถ้าน้ำเงินตะปูเล่นไม่ได้น้ำเงินเล่นได้แต่ก็ไม่เอาจัดๆดิเดี๋ยวมาแล้วครับปุ๊บทันไปตามอันนี้เบียดทุกเกมนะเบียดจนต้องบอกว่าเบียดจนแบบทุกเกมแต่ว่าแม่ไกลๆก็ตอนนี้ทางด้านของบิ๊กฮันเตอร์ครับขึ้นแท่น 3-1 นำทางด้านของเป็กลัดลีนะบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วหวานเจี๊ยบฟ้าแม่นๆดินแม่นๆอะไรพูดในทีละมันคืออะไรครับฟ้าแม่นๆดินแม่นๆงงมากเลยเออคุณทีละที่คุณไปนั่งคิดอะไรมาเนี่ยแต่ละอย่าง12สู้แล้วครับตรงนี้ในสู้กับปั่นขาวหนีเดี๋ยวนำ17แต้มครับ
สลามนี่ดูแล้วความเรื่องสนุกเกอร์ไม่ธรรมดาลูกที่ปาดหน้าต้องระวังติ๊กเก็ตนะแข่งแบบโยนๆดีกว่าวางนะครับเนี่ยใสโอ้โหคือมันคือฉากเนี่ยมันต้องระวังครับนี่เรียกว่าใช้วิชาตัวเบาครับหลบรอดเตะเงินแล้วขาวติดมาดูหน่อยครับแดงแดงที่กลุ่มเนี่ยมันต้องดูลูกกระทบนะครับว่าโดนแล้วแดงที่มันกระทบเนี่ยเขาไม่เล่นครับเขาไม่เล่นแดงลูกซ้ายสุดเอ้าโอ้ยผมจะบอกว่าสินแสเนี่ยไหนกันไรครับยังมียามด้วย2ยามแล้วระวังฟืนไฟที่คุณเอามุกของโน้ตอุดมมาเล่นมันแล้วมีตายต้องมาเอือกด้วยนะถ้าคุณจะเล่นคุณจะเล่นอย่างนี้นี่เล่นให้มันสุดๆไปเลย2ยามแล้วเป้งๆ2ยามแล้วโดนน่ะน้ำปานหรือเปล่าน้ำหนักโอ้โหเดี๋ยวขยับนะเนี่ยโอ้ฮะแทงแดงลูกนี้ไม่มีมิดครับระวังอย่างเดียวครับแดงที่กระทบเน้นบางครับให้แดงขยับนิดเดียวช็อตตรงนี้เน้นบางๆขยับนิดเดียวพอโอ้โหจะแทงลูกนี้อันตรายครับจิ๋วเพราะว่ามันมีโอกาสแต่ว่านะครับสอดอยู่ได้แต่ก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายลูกนี้ถ้ากล้าออกคิวนะแทงแล้วเจี๊ยดำเลยแล้วตำแหน่งดีๆเตะแดงที่กลุ่มน็อกเลยนะครับสอดแบบเนี้ยถือว่าได้ลุ้นครับโอ้โหอะไรมันจะออกคิวตรงขนาดนั้นครับลูกนี้ขาวปกติก็มีหน้าว่างหลังแฟนครับอย่างที่เรียกว่าติงกาเบลครับจุ่มกันไปโอ้โหมาเลยสมัดครับแทงขาวลูกนี้ทั้งขาวทั้งแดงจุ่มกันไปรีบอลครับลูกนี้เพราะว่ามันไม่เห็นสองเหลี่ยมครับเดี๋ยวดูแต้มครับไม่ปีนะไม่ปีก็ให้แทงใหม่สมชายก็มาเล็กชิดมัดแล้วนะวันนี้มันก็23ครับอีก2วันนะชิดมัดวันอาทิตย์ไม่ได้จะเรียกช่วงนี้เรียกอย่างชิดมัดอิฟนี่วันมาต่อด้วยนะชิดมัดอิฟนะต้องถามพวกคนศาสนาคริสต์ชิดมัดอิฟมันเหมือนกับก่อนชิดมัดหรือเปล่าไม่แน่ใจกูรู้ช่วยตอบดีครับจะถามคุณอิดก็ดูแล้วคุณอิดไม่น่าจะรู้หรือเปล่ากูเกิลการกูนะกูเกิลฟรีบอลไหมไม่ฟรีครับเมื่อกี้คือกรรมการไม่ได้ขานะครับ
ก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ยินเรื่องเดี๋ยวต้องลองถามให้นะเดี๋ยวจะถามให้กดพิบัตินะพิบัติอีฟที่ได้นี่คือกดพิบัตินะเดือนที่24เดือนที่26นี่ที่บ็อกซิ่งเดย์อ่ะพรีเมียร์ลีกไงบ็อกซิ่งเดย์วันแกะกล่องนะเออที่26เนี่ยบ็อกซิ่งเดย์เรียกวันแจกของขวัญงั้นวันที่26ผมจะไม่ไปไหนนะเพราะว่าแกะของขวัญนะต้องอยู่บ้านเดี๋ยวเดิมเดี๋ยวโดนแกะไม่น่าเล่นเงียบติ๊บเลยแอร์ดังด้วยเอาแล้วครับ16แอบยังไงแล้วครับโอ้โหดีขึ้นยังเนี่ย99 29ขึ้นยัง66เอาแล้วครับเรียบร้อยจบไป1คู่แล้วใช่ไหมแล้วครับแชมป์ประเทศไทยครับโอ้โหเสียแค่เฟรมแรกครับแล้วก็ครับเรียบร้อย3-1ครับแล้วครับก็เมื่อกี้เป็นแฟนถามมาว่าฟรีบอลไหมฟรีบอลนะครับเมื่อกี้ผมถามน้องเอ็มนะครับซึ่งเป็นผู้ตัดสินด้วยและเป็นผู้ควบคุม
การถ่ายทอดสดด้วยนะอธิบายครับว่าแดงบางแดงไม่มีผลนะครับแต่สาเหตุที่จิ๋วไม่เล่นเนี่ยแล้วให้ขวัญเล่นนั้นก็ต้องถามนะครับให้ดูจุดจากคู่นี้ก็อันนวมแล้วครับใบศรีราชาหมอแล้วครับใบศรีราชาโต๊ะหนึ่งนะครับเจอกับโกมินนะเจอโกมินพระประเด็นมีไงครับเห็นไหมมีลูกติดนะครับต้นลาซานครับพิษาติดนะครับส่งขาวก็แทงของตรงนั้นละเปรมก็เข้าใหม่แล้วนะครับเข้าถือว่าทำได้ดีนะครับเกมนี้ก็สูสีทุกเกมนะครับแต่ว่าเป็นจิ๋วเนี่ยช่วงปลายเป็นทำได้ดีกว่า
ยังหนีได้ครับอื้อไปเตะน้ำเงินไม่เตะน้ำเงินสวยนี่ไปสู้นะเอาละครับโอ้โหเป็กลัดลีครับโอ้วันนี้เจอม้ามืดครับบิ๊กฮันเตอร์ครับเอาชนะไป 4-1 เอาละครับเป็กลัดบุรีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อก็เป็นไปได้กับแดงจุดน้ำเงินอ่ะแดงจุดน้ำเงินนะครับแกจุดน้ำเงินจะสู้หรือเปล่าหรือจะแทงแดงลูกหน้าหรือซ้ายที่เขาคิดอยู่เนี่ยเล่นสีเล่นยากครับตอนนี้ชมพูติดดำติดแดงน้ำตาลติดจริงมีเขียวน้ำเงินเหลืองครับตอนนี้โยกกันไปโยกกันมาครับยืดแล้วตอนนี้
โดนแน่ครับสนุกมีวางสวยชิ่งครับนี่โดนอาครับตัวเนี้ยแดงกลางลูกล่างเช็ดได้นะครับถ้าลูกต้องดูนะครับว่าแดงแต่ลูกล่างอ่ะลูกล่างเช็ดได้คู่แบงค์โสเป็นไงเนี่ยเงียบไปเลยพี่ใครคู่แบงค์โสเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวทีมงานแปรนำ 2-1 นะครับทีมงานแจ้งแล้วครับนำ 2-1ดูแล้วน่าจะจบครับต่อจากคู่นี้ก็ไบค์นะครับไบค์กับโกมินชิมก็ยังหนึ่งครับยังเบียดเบียดหนักเอาเลยครับพอดีดูแล้วมายนี้ถึงน้อย2แดงครับสบายแบงค์เสมอ 2-2 แล้วนะครับไล่แปรมา2เท่าครับแบงค์โซโห
ทางด้านของเหน่งนนท์นะครับนำ 2-1 สมาแดงลงขาดครับอ้าวครับขาดยีดำลงจริงเสมอนะครับขาดไปแล้วครับสุดท้ายเป็นจิ๋วครับเบียดไปเบียดมาครับเป็นจิ๋วครับทำได้ดีกว่าขวัญชนก็ได้ลุ้นทุกเฟรมครับเนี่ยแทงตัดชิ่งครับแทงตัดชิ่งแทงตัดชิ่งครับครับเรียบร้อยครับก็เป็นว่าครับทางด้านของจิ๋วเชียงรายครับชนะขวัญชนไป4-1คู่ต่อไปครับไบค์ศิริชาเจอกับโกมินทร์ทองแดงครับเราพักกัน15 นาทีครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่2ครับ